เผยเรื่องจริงหลังเดียน่ารับบทตัวหลักในละครลายกินรีเดียน่าฟรีโปกลายเป็นสาวเจ้าน้ำตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในละครลายกินรีช่อง3กับบทมาดามคลาร่าหญิงสาวที่สูญเสียสามีกับปีตันชองไปอย่างมีเงื่อนงำจึงทำให้คาร่าต้องพัวพันกับคดีไม่จบไม่สิ้นถือได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่พิสูจน์ฝีมือการแสดงดราม่าของสาวเดียน่าอย่างหนักหน่วงแบบที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเธอก็ได้ถ่ายทอดตัวละครออกมาดีมากทุกคนถึงขั้นอวยยศมอบคำชมให้ไม่ขาดสายความรวยชนะเลิศความดราม่าชนะใจพาคนดูอินตามทั่วหน้าที่เห็นฟีดแบคแฟนๆชื่นชมแบบนี้สาวเดียน่าเลยเผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะดีใจที่ทุกคนเห็นความตั้งใจของเรามันหายเหนื่อยจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้บทที่ได้รับค่อนข้างโหดกับเราเหมือนกันโอ้โหสาวเดียน่าใช้พลังงานดราม่าเกินลิมิตแบบนี้จะมีติดคาแรคเตอร์ตัวละครกลับบ้านบ้างหรือไม่เดียสามารถดึงตัวละครออกได้นะคะแต่ตอนแรกอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นรถกลับบ้านแล้วปวดหัวมันเหมือนมีความเครียดทั้งวันร้องไห้ทั้งวันอารมณ์เหมือนมีคนเสียเพราะเราต้องใช้อิโมชันคือร่างกายเราร้องจริงแต่หลังๆเริ่มรู้ว่าสั่งคัดตัวเองยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะมันยังใหม่มากสำหรับเราพอผ่านมาได้เดียรู้สึกดีใจมากกับเรื่องนี้รู้สึกฉันทำได้มันปลดล็อกความสามารถเราไปอีกขั้นเรื่องนี้สอนเดียเยอะมากต้องขอบคุณทุกคนด้วยทั้งพี่ออฟพงษ์พัฒน์นักแสดงทุกคนที่ให้กำลังใจไม่มีใครกดดันเราเลยก็ขอฝากตัวละครคาร่าด้วยเป็นตัวละครที่เดียรักและประทับใจมากต้องเล่นอารมณ์ซ้อนอารมณ์เยอะมากสนุกที่ได้ทำและอยากให้ติดตามลายกินรีในทุกๆตอนเลยบางคนอาจจะมีคนร้ายในใจแล้วแต่ว่าจริงๆละครยังหลอกอะไรได้อีกมากเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นฆาตกรได้หมดเลยอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คิดค่ะหนักดวงแค่ไหนเธอเล่าว่าคนที่บอกว่าเดียเล่นดราม่าตลอดบอกเลยว่าเรื่องนี้คือหนักที่สุดของดราม่าในชีวิตไม่คิดว่าจะร้องไห้ได้หนักขนาดนี้ทั้งกังวลและท้าทายมากไม่ใช่ดราม่าแบบใกล้ตัวมันเป็นเรื่องของการสูญเสียด้วยเราจึงต้องสร้างแบ็คกราวด์ขึ้นมาต้องทำการบ้านต้องจินตนาการยอมรับว่าแอบเครียดจนสมองสั่งตัวเองว่าไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้เอาเต็มที่ที่สุดพอเราไม่เครียดแล้วปล่อยฟรีค่อยๆเล่นไปตามเสพของความรู้สึกตัวละครพอเข้าฉากก็รู้สึกโอเคมากขึ้นและเดียก็รู้สึกถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างที่ส่งพลังให้เรามากพี่ๆนักแสดงรับส่งกันดีโชคดีมากที่ได้เล่นกับคนเก่งและทุกคนเป็นกำลังใจให้เดียเพราะเขารู้ว่าบทเราหนักประสบการณ์เดียก็ยังน้อยอยู่เราเลยรู้สึกว่าต้องก้าวผ่านให้ได้เพราะนี่คือชาเลนจ์ของเราและตั้งใจทำให้สมกับที่พี่แดงธัญญาให้โอกาสเราไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับบทโชว์ศักยภาพแบบนี้ทำให้เดียรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองไปโรงเรียน acting เพิ่มเพราะเดียอยากให้ละครออกมาดีที่สุดเห็นสาวเดียน่าทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายปล่อยพลังดราม่าอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนขนาดนี้แฟนๆห้ามพลาดชมฝีมือการแสดงของเธอเด็ดขาดในละครลายกินรีทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.